สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้มือไล่ NBA และในวันนี้เราจะมาเล่นตอบคำถามกันนะครับเกี่ยวกับความรู้ของ NBA และในวันนี้เนี่ยคนที่จะมาเล่นกับเรานะครับนั่นก็คือผมอาร์ตครับผมสวัสดีครับฟีฟ่าครับนี่อาร์ตคนอ้วนและฟีฟ่าคนเจ้าชู้ อันนี้คือผมไม่ได้บูลลี่นะเพราะว่าอาร์ตบอกว่ารอบที่แล้วเนี่ยมาเล่นใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนไปเห็นใช่ป่ะเห็นคลิปแล้วก็บอกว่าอะไรวะน้องทักมาตอนตีหนึ่งบอกว่าทำไมพี่อ้วนจังเอ้าเชี่ยถ้าอาร์ตอ้วนแล้วกูคือเฮียแต่ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับในวันนี้เรามีมาอีกหนึ่งเกมก็คือว่าผมจะมีคำถามมาสไตล์คล้ายๆเกมเศรษฐีถ้าสมมติว่าตอบได้เอาไปเลยคำถามละ50บาทแต่ถ้าตอบไม่ได้เงินจะถูกยึดคืนและจะถูกทำโทษซึ่งบททำโทษของเราก็จะมีน้ำนะครับแล้วก็จะมีแป้งนะครับแล้วก็จะมีลิปสติกนะครับให้เลือกเอา1อันว่าจะเอาอะไรแต่ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมว่าคำถามของผมมันเป็นคำถามนี้น้องตอบได้อยู่แล้วโดยเฉพาะอาร์ตผมเห็นวันนั้นไปคอมเมนต์เกี่ยวกับเพจ NBA บาสอะไรสักอย่างนี่แหละก็ไปพูดด่าเจสันเทท่าผมจะไปว่าเขาจะไปอาคติเจสันเทท่าเขาผมก็เล่นดีอยู่เฮ้ยอะไรอย่างงี้เฮเตอร์เฮเตอร์ครับเออเขาเป็นเฮเตอร์ผมรู้หมดเลยพร้อมหรือยังครับพร้อมครับด้วยคำถามนะครับ2คนนี้จะสามารถช่วยกันได้เพราะว่าเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรหมวดที่1เลยนะเอามาเลยนะพร้อมมั้ยนะในประสาทรอบ NBA Final นักกีฬาคนไหนคือคนสุดท้ายที่สามารถยิง Beat the Buzzer ได้ขออธิบายคำว่า Beat the Buzzer Beat the Buzzer ก็เหมือนเหลือประมาณ3วิ2วิแล้วก็แบบทีมตามหลังอยู่แต้มนึงแล้วก็ยิงหมดเวลาแล้วยิงพาทีมชนะอะไรอย่างนี้เลยใครคือคนนั้นคำถามมูลค่า50บาทต้องเป็น NBA Final เท่านั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากได้ช้อยลดไป10บาทเดี๋ยวจะมีช้อยมาให้เอาช้อยหรือเปล่าผมว่าเอาช้อยดีกว่าเอาช้อยไหมเอาช้อยไหมอ่ะเราช้อยนะครับเราจะมีให้อยู่4ตัวเลือกนะครับคนแรกก็คือไมเคิลจอร์แดนคนที่2กำพลคนที่3สตีเฟนเคอร์รี่ต้องสเตฟเฟนสเตฟเฟนเคอร์รี่นะและคนที่4โคบี้ไบรอันเอาคนล่าสุดนะคนล่าสุดเลยมีเวลาให้4ชั่วโมงนะครับหยอกหยอก1นาทีจับเวลาเฮ้ย1นาทีบัสเซอร์บีเตอร์นะยิงลงแล้วแบบเฮ้ยพาทีมชนะก็ต้องโคบี้ดิผมเชื่อพี่นะเอาขอไข่ไหมล่ะพี่กำพลนะเออขอไข่ไหมล่ะเอากูยิงลูกสุดท้ายบ่อยนะไม่ใช่หรอกเอาโคบี้เนาะโคบี้ครับโคบี้จริงไหมนี่จริงครับผมเชื่อพี่อาร์ตครับผมมีความรู้เรื่องมึงคุยกันแล้วมึงตกลงมาส่งตัวแทนต่อมาคนนึงกูจอแดนอ่ะผมเชื่อพี่อ่ะก่อนไมเคิลจอแดนโอเคไมเคิลจอแดนนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหเกือบโคบี้แล้วกูไม่ได้ไปช่วยมันเลยว่ะกูไม่ได้ไปพูดแบบว่าแบบให้มันรู้สึกค่อยเขวเลยว่ะไมเคิลจอร์แดนนะครับก็คือในปี1997นะครับยิงบีทเดอะแบสเซอร์ไปในเกมแรกนะครับพาทีมชนะไปแล้วก็ในประสาทรอบ NBA Final เนี่ยมีเพียงแค่5คนเท่านั้นนะครับที่สามารถยิงบีทเดอะแบสเซอร์ได้นะครับก็จะมีทางด้านของเจอร์รี่เวสนะครับในปี1962แลรี่ไวท์นะครับปี1979เดนิสจอห์นสันปี1985และทริปฮาเก้นปี1957ครับนี่ก็แสดงเห็นเลยครับว่า NBA Final มันไม่ค่อยมีการแบบว่ายิง Beat the Buzzer เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าชนะก็ชนะขาดไปเลยเหมือนกับคู่ล่าสุดเราบอกว่าอ่ะคู่นี้ได้ไปทั้งหมด40บาทไม่ดีใจเหรอวะอยู่แค่40บาทเองโอ้โหมีเงินน้อยมีเงินน้อยซะด้วยมีเงินน้อยอีดอกคำถามต่อมาในประสาทรอบเพลย์ออฟใครคือนักบาสที่สามารถทำแต้มเฉลี่ยได้อย่างน้อย40แต้มเฉพาะรอบเพลย์ออฟนะครับ50บาทเฉลี่ยเลยอ่ะคนเดียวเฉลี่ย40แต้มเลยอ่ะเอาช้อยมั้ยล่ะเอาช้อยลด10บาทเหมือนเดิมใช่ไหมครับเอาช้อยดีกว่าเอาช้อยเหรอพี่คนแรกครับ1เจอร์รี่เวส2วิลชิมเบอร์เลน3เลบรอนเจมส์4คาร์มาโลนคาร์มาโลนอ่ะใครที่ไม่รู้คาร์มาโลนก็คือคู่หูของจอห์นสตันนะที่อยู่กับยูทาห์แจ๊สคนที่มีแต้มเลยบอลไม่ถึงอ่ะบอลไม่ถึงเพราะว่าพี่เป็นแฟนตัวยงใช่ไหมเอ้าเลบรอนเจมส์ก็อาจจะ40แต้มได้อันนี้เฉพาะรอบเพลย์ออฟนะครับเฉพาะรอบเพลย์ออฟไม่นับเรกูลาร์ซีซั่นนะบิวที่เป็น100แต้มน่าจะเกมเดียวบิวไม่น่าถึงบิวถึงแต่ว่าเฉลี่ยนะไฟแนลนะไม่ใช่ไฟแนลเพลย์ออฟอย่ามั่วเหลืออีก30วิจ้าค่าเฉลี่ยในการทำแต้มคนเดียวนะเอาวิวครับวิวชมาเลนครับมั่นใจนะครับคำตอบคือวิวชมาเลนนะครับและคำตอบก็คือผิดครับผมคำตอบนะครับนั่นก็คือเจอร์รี่เวสครับตำนานของ LA ซาเลเกอร์เจอร์รี่เวสถึงแม้ว่าจะเป็นชูติงการ์ดตัวเล็กแต่ว่าแกคือคนที่ทำแต้มแบบว่าโหดจัดๆนะครับอ่ะให้เลือกบทลงโทษครับจะเอาอะไรครับท่านผู้ชมเลือกไปว่ามีบทลงโทษเร็วๆๆเลือกมาเลือกมาอ่ะดูเทสผมโดนคนเดียวอ่ะเทสอ่ะเนี่ยเทสเฮ้ยเหี้ยลืมเทชิดนะเดี๋ยวไมค์พังไปซะเลยแป้งนี่แป้งเลย
เอาแป้งเอาแป้งเบาๆมีให้เลือก2แบบโดนคนเดียวแบบเต็มๆกับหารกันคนละครึ่งหารครับหารคนละครึ่งมาทีมงานมาทีมงานทีมงานมานี่แหละครับพี่ของผมคนนี้ยังไงก็ทาผมน้อยอยู่แล้วเขารักผมเนี่ยเล่นบาสด้วยกันทุกวันรอเลยครับคุณผู้ชมมันไม่ค่อยเห็นปะเจ็ดมันเห็นหน้าแบบชัดปะมันยังไม่พอพี่ต้องยิ่งแล้วนะแต่ต้องไปหาเขาอีกรอบนึงอีกรอบนึงตัดต่อพูดอะไรอ่ะเต็มมันก็ทั้งขวดโอ้ยมีหลายข้ออยู่จริงปิดไม้หน่อย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 บังแคร์ใครวะเนี่ยและเงินก็ไม่ได้ไปนะคะทำให้เงินรางวัลเหลือเพียงแค่40บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติว่ารอบหน้าผิดอีกก็จะถูกหักลบออกไปเลยนะรอบนี้ถือว่าเสมอตัวนะครับข้อที่3ครับใครคือผู้เล่นที่สามารถทำแต้มได้มากที่สุดเฉพาะช่วงครึ่งแรกนะครับในรอบเพลย์ออฟยังไงเราไปช้อยก่อนช้อยครับช้อยนะครับลบ10บาทนะครับเอาเฉพาะครึ่งแรกนะครับทำแต้มมากที่สุดนะครับคนแรกนะครับนั่นก็คือสตีฟแนชคนที่2ลูก้าดอนชิชคนที่3เควินดูแรนต์และคนที่4ครับเดเมียนลินหลังพี่สตีฟนะเป็นไฟการ์ดใช่ไหมเป็นไฟการ์ดไม่น่าจะแต้มเยอะไหมถ้าเยอะสุดผมว่าดูแรนต์ไปเออวะเนี่ยข้อนี้ยังไงเราได้อีก40อยู่แล้วพี่ชายมั่นใจเลยพี่หมดอยากเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนอีกครึ่งแรกมันเล่นหลายเกมกว่าลินหลังเลยพี่ถ้ามันไปรอบชิงเรื่อยๆวุ้นลินหลังดูแลนไปชมกันมาหมดเวลายังหมดเวลายังหมดเวลายังไปชมแล้วครับผมเลือกเป็นดูแลนฮะโอเคนะครับคำตอบที่เขาเลือกคือเควินดูแลนนะครับและคำตอบก็คือถูกต้องครับผมอันดับ2เนี่ยคือเดเมียนลิลาร์ดนะเกือบแล้วเออดีป่ะเนี่ยมาดูสกอร์หน่อยนะครับเควินดูรันคือคนที่สามารถทำได้มากที่สุดในปี2019นะครับอยู่กับ Golden State Warriors นะครับก็คือทำไปทั้งหมด38แต้มส่วนเดเมียนลิลาร์ดเนี่ยคืออันดับที่2นะครับคู่กับสตีฟแนชคนละ35แต้มและอันดับที่4นะครับเป็นวินส์คาร์เตอร์คู่กับเดเมียนลิลาร์ดอีกเหมือนกันครับทำไป34แต้ม2คนนี้ก็เลยกลายเป็นได้80บาทไปนะครับมาที่คำถามต่อมาครับในบรรดาลูกกี้ในประสาท NBA ตั้งแต่ตั้งหลีกขึ้นมาเลยรุกกี้คนไหนถูกใช้งานมากที่สุดครับใช้งานในที่นี้นะหมายถึงว่าถือบอลป้องกันทำแต้มแอสซิสต์นู่นนี่นั่นทุกอย่างเขาแบบเขาใช้คำว่ายูเซตเลทยูเซตเลทก็คือว่าเนี่ยในสนามมี5คนใช่ไหมไอคนเนี้ยถูกใช้ถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอเนี่ยเยอะสุดเลยเอาเฉพาะรุกกี้นะครับในหัวผมคนแรกนะเดนิลโรสข้อหนึ่งเดี๋ยวคุณจะบอกช้อยเลยไม่บอกช้อยไม่บอกช้อยเอาช้อยหรือเปล่าถ้าเอาช้อยก็ลบสิบบาทเดิมเมจิจอนสันเฮ้ยไม่เอาช้อยหรอวะเอาช้อยไหมอย่างน้อยเราก็ยังได้40แล้วเอาช้อยแล้วกันโอ้สัตว์เมจิกจอนสันกำลังอันนี้เลยว่ะคนแรกนะครับวิกเตอร์เบนเบนยาม่าคนที่2ครับลูก้าดอนชิชคนที่3ไมเคิลจอร์แดนและคนที่4ครับเมจิกจอนสันเดริกรู้ไปไหนวะเดริกรู้ก็ได้อะไรอยู่หรอไปไหนวะทำทุกอย่างอะชี้ยิ้มมี่แปดเมจิกเจ็ดเมจิกหกแต่ว่าเมจิกครับเอาละครับคำตอบคนทั้งสองคนคือเมจิกจอนสันนะครับและคำตอบนี้คือผิดครับโอ้อันดับ1ครับเป็นวิกเตอร์เวมเบนยาม่าครับผมคนแรกเมจิกจอนสันอาจจะมาในแง่ของการถือบอลอะไรเงี้ยแต่ว่าวิกเตอร์เวมเบนยาม่าเนี่ยคือทำแต้มก็เยอะป้องกันก็เยอะนะครับบล็อกเยอะที่สุดในประสาทบรรดาลูกี้ทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นคนที่บล็อกมากที่สุดในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับแล้ววิกเตอร์เวมเบนยาม่าเนี่ยบางทีก็มีจ่ายบอลดึงตัวประกบอะไรเงี้ยนั่นแหละครับเลยได้ยูเซนเดตเยอะที่สุดอันดับที่2นะครับเป็นทางด้านของลูก้าดอนชิชนะครับอยู่ที่ประมาณ 30% คือเขาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างงี้ครับวิกเตอร์เวมเบนยาม่าอยู่ที่ 32% ลูก้าอยู่ที่ 30% ไมเคิลจอร์แดนอยู่ที่ 29.8% ครับส่วนเมจิกจอนสันอยู่ในท็อป5เลยมาจากไหนอ่ะเอ้าลิปสติกดิลิปสติกดิคือพี่ผมนี่แหละที่เล่นบาสคือผมจ่ายให้เขาตลอดเขาก็จะทาแบบน้อยๆนี่แหละอันนี้เน้นนะก็ทาจมูกไปอย่างอื่นนะเออเดี๋ยวโดเรมอนนี่เอาละครับท่านผู้ชมครับนะตอนนี้เล่นไปทั้งหมด4คำถามพวกเขาพลาดไป2แล้วก็ได้ไป2นะครับแต่ว่าพวกเขายังไม่พลาดแบบว่าต่อกันติดกันก็เลยทำให้ยังไม่โดนลบเงินนะครับเงินรางวัลยังอยู่ที่80บาทข้อต่อมาครับในยุคสมัยนี้ที่บาส NBA มีการยิง3แต้มกันเยอะมากเอาทีมล่าสุดนะทีมล่าสุดทีมไหนครับที่เล่นแล้วไม่ยิง3แต้มเลยสักลูกเดียวตลอดทั้งเกมไม่ยิงเลยครับเอาช้อยส์มั้ยครับเอาข้อแรกครับ Phoenix Suns 2ครับ Sixers 3 LA Lakers และ4ครับ Orlando Magic มันไม่ใช่ฤดูกาลนี้นะอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ฤดูกาลนี้นะทีมล่าสุดที่ไม่ยิง3แต้มเลยทั้งเกมเลยแบบไม่ยิงแบบไม่ใช่ว่ายิงไม่ลงนะไม่ปล่อยบอลเลยสักลูกเลยเลือกที่จะไม่ยิงเลยอ่ะ No attempt เลยอ่ะเพราะว่า Magic ว่ะทำไมเลือก Magic อ่ะทีมมันไม่แบบวัวหลอกๆ Sixers ทำไมอ่ะเชียร์กูอ่ะโอเคขอตอบเป็น Sixers ครับผม Sixers นะครับเป็นคำตอบที่ Sixersทำไมอ่ะไม่เชื่อกูเป็นคำตอบที่ถู
อยู่ตังยังอยู่ทีมที่ไม่ยิงคือปี1988นะครับโอ้โหเป็นยุคสมัยของอาร์เรนไอเวอร์สันเลยแหละกลายเป็นว่าตอนนี้พวกเขาจะได้เงินไปทั้งหมดนะครับ120 บาทอ่ะต่อมาครับนักกีฬาคนใดที่ช่องไมล์ไทม์ยังไม่เคยล้อบ้างครับเอาช้อยก่อนนะเอาช้อยนะข้อที่1ครับเซฟเคอร์รี่โอ้บ่เหลือข้อที่2เจสันเททัมสดๆร้อนๆทุกคนนั่งด่าอยู่กับผมอยู่เลยข้อ3เลบรอนเจมส์ข้อ4ไม่มีหรอกไอ้สัตว์โคบี้ยังเคยโดนมึงอย่าพลาดแล้วกันข้อ4ครับผมข้อ4นะครับก็คือไม่มีหรอกไอ้สัตว์นะครับขนาดโคบี้ยังโดนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหมีใครบ้างที่ช่องนี้ไม่ด่าผมร้องทุกคนเลยครับคนนี้2คนนะครับผมไม่เกี่ยวนะกลายเป็นว่าได้เงินไป160 บาทนะครับเนี่ยอันนี้ถือเป็นคำถามช่วยคำถามต่อมาเอาจริงนะจามาโมเร่คือผู้เล่นที่เติบโตมาในเมืองแคนาดาซึ่งบางวันก็มีอากาศหนาวเย็นจัดและวันไหนที่เขาซ้อมบาสไม่ได้เนี่ยเขาก็จะทำอย่างอื่นเพื่อเป็นการทดแทนดังนั้นคำถามก็คือเขาทำอะไรเพื่อเป็นการทดแทนการฝึกซ้อมครับถอยห้าข้อแรกครับจามาโมเร่ปั้นหิมะให้เป็นปืนใหญ่นิวอาร์มสตองไซโคเจสอาร์มสตองแล้วก็เอามายิงกันเล่นอันที่2จามาโมเร่ครับไปที่พื้นน้ำแข็งแล้วก็วิดพื้นอันดับที่3นอนกับเพื่อนหนาวขนาดนี้จะซ้อมทำไมและข้อ4ครับวิ่งแข่งกับหมาที่เป็นแบบลากรถเลื่อนข้อแรกตัดทิ้งเลยนิวอาร์มสตองมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้นะเว้ยจามาโมเร่ชอบดูกินธรรมะอะไรอย่างงี้พื้นน้ำแข็งทำไปทำใหม่วิ่งหนีหมาเล่นกับหมาหรือวิ่งหนีวิ่งแข่งกับหมาเคยดูหนังป่ะมันจะมีหมาที่เขาแบบวิ่งในหิมะไงเนอะเรามาวิ่งแข่งกันเถอะ my friend คิดว่าอะไรเขาวิ่งเร็ว3 2 1ไปหมดเวลาเอามาเอาอะไรเอาอะไรวิ่งแข่งกับหมาครับผมทุกคนวิ่งแข่งกับหมานะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมคำตอบคือไปวิดพื้นน้ำแข็งครับถอดเสื้อแล้วก็วิดพื้นปึ้ง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 พ่อเอาไปวิดน้ำแข็งลื่นทำไมอ่ะและด้วยคำตอบนี้ครับทำให้ทั้งคู่โดนทำโทษอีกครับเอาซัดไปน้องนางแก้มแดงกว่าใครใจพี่เออสันโดและเอหมดอื่นอ่ะก็กลายเป็นว่าข้อนี้ไม่ได้เงินไปนะครับมาที่คำถามต่อมาครับคำถามคือยูซุฟนูชิตเริ่มเล่นบาสได้อย่างไรครับแน่ๆเลยถอย1 อกหักแล้วเห็นเพื่อนเล่นบาสแล้วอุ้ยเชี่ยเพื่อนมันเล่นบาสมันเท่ว่ะเลยคิดว่าถ้าเป็นนักบาสเนี่ยจะจีบสาวได้ซึ่งพอเป็นนักบาสจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็จีบสาวได้ครับก็เลยทำให้ตั้งใจซ้อมบาสมาเรื่อยๆข้อ2ครับเป็นคนตัวใหญ่ที่สุดในโรงเรียนอาจารย์เห็นก็เฮ้ยไอ้นี่มันมีแววว่ะก็เลยพามาซ้อมบาสข้อ3ครับพ่อเนี่ยเป็นตำรวจแล้วพ่อไปจับโจรแล้วโจรแม่งเสือกขัดขืนพ่อเลยแม่งไปต่อยกับโจรทีเนี้ยแล้วประเด็นคือโจรแม่งมีตั้ง14คนกลายเป็นว่า1ต่อ14พ่อแม่งเสือกชนะออกข่าวดังใหญ่โตโอ้โหพ่อแม่งตำรวจแม่งโหดชิบหายเสร็จปุ๊บก็เลยมีพวกแมวมองไปหาพ่อว่าเฮ้ยพ่อมีลูกชายหรือเปล่าอยากเอาลูกชายมาฝึกบาสเพราะว่าพ่อแม่งโหดดีลูกชายน่าจะเล่นบาสเก่งเป็นตู่เป็นตาไปเรื่อยไปเปื่อยใจเดียวกูเลยเป็นนิทานไปแล้วสิทุกคนผมไม่คิดภาพตามเลยข้อ4พ่อของยูซุฟนูชิตเนี่ยเป็นโค้ชทีมชาติวอลเลย์แล้วสนามบาสกับสนามวอลเลย์มันอยู่ข้างกันแล้วยูซุฟนูชิตก็เล่นกีฬาทั้งคู่เลยแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนนูชิตก็แบบชอบบาสมากกว่าก็เลยแบบเลือกที่จะเล่นบาสครับมีเวลา1นาทีครับมึงอย่าทวนช้อยนะกูช้อยกูยาวมากเลยเนี่ยอันแรกคืออกหักแล้วไปเล่นบาสอันที่2ตัวใหญ่สุดในโรงเรียนอันที่3คือพ่อเป็นโจรไม่ใช่พ่อเป็นตำรวจเพิ่งแต่งเมื่อกี้อะทุกคนข้อ4คือพ่อเป็นโค้ชวอลเลย์แล้วสนามอยู่ข้างกันก็เลยไปเล่นบาสในนี้เป็นไม่ได้ข้อ4เป็นไม่ได้เนาะแล้วข้อ2อ่ะไม่รู้กูไม่รู้อีกแล้วเหรอเดาอีกแล้วมีความรู้บาสมั้ยนี่เฮ้ยมาออกรายการนี่เฮ้ยจูซุมือมีความรู้มีความรู้แค่คนที่ชอบอ้าวใครเจ้าชู้อีกแล้วดีทุกคนทำไมชอบนักบาสไม่ใช่ชอบผู้หญิง3 2 1หมดเวลาครับต้องเลือกแล้วครับยืนยันคำตอบเป็นข้อ4ครับพ่อเขาเป็นโค้ชครับผมข้อที่4นะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมและคำตอบที่2ก็คือข้อ3ครับพ่อเป็นตำรวจครับไปจับโจรแล้วโจรขัดขืนสู้กับโจร14คนออกข่าวใหญ่โตทั่วประเทศโค้ชบาสก็เลยมาเห็นเลยไปคุยกับพ่อมีลูกชายเปล่าพาไปฝึกบาสที่สโลวาเนียหรือเซอร์เบียเนี่ยให้เฉลยว่าจริงๆแล้วเป็นข้อ4ที่ว่าไม่อันเนี้ยถูกเลยข้อ3เนี่ยพูดจริงทุกคนรู้ไหมครับถ้ารู้คอมเมนต์ข้างล่างนะว่าผมนี้ไม่รู้ได้ไงมาอีกแล้วเลือกให้ด้วยอีกข้างนึงอ่ะเลือกของเขาปากแล้ว
และอันนี้ห้ามลบจนกว่าพรุ่งนี้นะอันนี้เราซื้อแบบติดทนนานมามันติด3วันอยู่แล้วเนื่องจากพวกเขาพลาดไป2ข้อติดนะครับเงินเนี่ยก็เลยถูกหักออกไปนะครับเหลือ120บาทมาข้อต่อมานะครับนักบาสคนไหนเคยเป็นประธานนักเรียนครับคริสพอลเป็นประธานลีกเอ้าเผื่อเขาเคยเป็นประธานนักเรียนมาก่อนอย่าบอกนะว่าเรานี่ก็ต้องทอยข้อ1ครับเดมอนกรีน2คริสพอล3เลบรอนเจมส์4เดรอนบุ๊กใครคือเดรอนบุ๊กวะเดรอนบุ๊กแหมที่อยู่เมมฟิสแล้วมันชอบอชอบมีเรื่องอ่ะที่มึงชอบด่ามันอ่ะเอามันอาจจะเป็นคนเรียนเก่งก็ได้นะเว้ยฟังซะแล้วอ้าวมึงดูสไตล์กูชอบมาหลอกนะเว้ยมึงดูเอามึงข้อที่แล้วอ่ะสู้กับเจอ14คนอ่ะมึงคิดดูดิเมื่อกี้ก็เกินไปนอนไม่น่าใช่เหลืออยู่25วิครับตัดเรียบร้อยออกเรลอนบุ๊กออกไปคนแรกเดมอนคีนเฮ้ยแมวมันคีนพอเนาะเราพอสายตาแม่งแบบสิ้นหวังสุดอ่ะเลือกมาครับคำตอบคือคริสพอลครับคริสพอลนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมเรายังอยู่จากประวัตินะครับคริสพอลเนี่ยมีค่าเฉลี่ยตอนเรียนอยู่ที่เกรดนะครับอยู่ที่ 3.5 เขาเนี่ยนอกจากจะเป็นประธานนักเรียนแล้วนะครับยังเป็นดาวเด่นในการเล่นฟุตบอลของโรงเรียนด้วยแล้วทีเนี้ยก็เล่นบาสด้วยแต่เล่นบาสเก่งกว่าก็เลยได้กลายมาเป็นนักบาสไปนะครับอ่ะตอนนี้ก็เลยตอบถูกไปเงินก็เลยเพิ่มมาเป็น160บาทนะครับอ่ะมาดูข้อต่อมานะครับชื่อเล่นของเจมส์ไซเดนคืออะไรครับที่คนในครอบครัวเรียกนะฮะ1น้องลักกี้2น้องออนิว3น้องบันนี่4น้องโกโจครับเดี๋ยวคนเรากูกินธรรมะกันมาชื่อเล่นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะมาตอนเป็นเด็กหรือตอนโตอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีอะไรโกโจโกโจโจชื่อเล่นนะเขาเรียกกันในครอบครัวนะ Hey yo what's up bunny Hey yo Gojo what's up bro Hey yo Lucky what's up man มันเข้ากับแม่ Lucky เหมือนเป็นนำโชคไงเขา NBA แล้วทำให้ครอบครัวเขาแบบดีขึ้นมันนำโชควะออนิวอ่ะออนิวอ่ะเขาซื้อแกงจะไปแรงได้ยังไงหมดเวลาเอาเลือกอะไรครับ Lucky พี่จะไปอะไร Bunny มันน่ารักเกิน Lucky ไม่น่ารักตรงไหนไว้เฮียกูไม่เคยเห็นที่ผมคนไหนชื่อลักกี้สักคนเนี่ยกูเห็นแต่เตาแก๊สเนี่ยลิวลักกี้อ่ะเอาสรุปมั้ยลักกี้ครับผมเอานะครับลักกี้นะครับเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องนะครับผมกูเตรียมใจเสียงนะแม่ของเจมส์ฮาร์เดนเรียกเจมส์ฮาร์เดนว่าลักกี้นะครับเพราะนับตั้งแต่วันที่คลอดเขามาเนี่ยเหมือนฐานะที่บ้านแบบอะไรอะไรก็จะดีขึ้นก็เลยเรียกเป็นชื่อเล่นว่าน้องลักกี้นะครับอ่ะเหลือ3คำถามสุดท้ายมาที่รัสเซลเวสต์บุกครับสมัยตอนที่เรียนหนังสืออยู่วิชาที่รัสเซลเวสต์บุกชอบมากที่สุดคือวิชาอะไรครับช่วยพวกมึงไม่คิดจะแบบใช้ความสามารถมีความรู้ NBA อะไรฮะมันก็จะมีคณิตฟิสิกส์อะไรอย่างงี้เราน่าจะเดาได้อยู่แล้วเพิ่งมีภาษาไทยมันจะภาษาไทยchoice นะครับ choice ข้อที่1วิชานินจา2ภาษาไทยอีกวิชาคณิตศาสตร์3วิชาเคมี4วิชาพละครับผมว่าเคมีเขาดีดนะเคมีมีคำคล้องไหมมีคำคล้องไหมเคมีที่พี่มีนี้หรือจะสู้ใจพี่ที่มีให้น้องอะไรคล้องไหมทุกคนคอมเมนต์ก่อนวิชานินจามึงไม่คิดเอาวิชานินจาวะไม่ใช่ก็ถูกอีกข้อหนึ่งครับทำไงอีกแล้วทีนี้อาจจะเป็นวิชาเลือกก็ได้นะว่าเคมีพวกคณิตแน่ครับแน่โอเคเคมีครับทุกคนเคมีครับอ่ะเคมีนะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมคำตอบก็คือวิชานินจาหยอกวิชาคณิตศาสตร์ครับรัสเซลวิสบุกเป็นคนที่เก่งวิชาคณิตศาสตร์มากและถ้าหากว่าไม่มาเล่นใน NBA เนี่ยเขาเหมือนกับว่าจะไปเป็นพวกแบบไฟแนนเชียลพวกแบบเป็นอาจารย์สอนอะไรอย่างงี้ได้ซ้ําไปนะครับเกี่ยวกับพวกคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียนดีด้วยเกรดเฉลี่ยนี่คือ 3.5 4.0 อะไรอย่างงี้เลยนะครับและมาบทลงโทษจัดมาไม่ได้เชื่อมจิตหรออะไรเนี่ยภาษาเสียเกินเชื่อมจิตเชื่อมจิตตาเนี่ยมีคลื่นก็สะอื้นได้ต่อมาครับเป็นคำถามของเดกโรสเดกโรสดังครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับรู้ไหมไม่รู้กูรู้เฮ้ยเคยดูเหรอครับ NBA Time อ่ะโอเคอ่ะคำตอบ
14ครับอายุ14นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหสุดยอดได้แล้วนะซ้อมอยู่หรือเปล่านอกจากทำของหายแล้วยังอันนี้โมเมนต์นะทุกคนมีใครจะได้ใช้ใกล้ชิดพี่อัมพลเท่าผมและนี่คือคำถามสุดท้ายนะครับเป็นคำถามของอเลนไอเวอร์สันไม่ทันเอกลักษณ์ของอเลนไอเวอร์สันคือการใส่อาร์มสลีฟนะครับคำถามคือครั้งแรกที่ไอเวอร์สันใส่อาร์มสลีฟเนี่ยเขาทำไปทั้งหมดกี่แต้มครับแน่นอนแหละว่าเราต้องเลือกช่วยใช่ข้อที่1 36แต้ม2 15แต้ม3ไม่มีเลยสักแต้ม4 51แต้มจะไม่มีแต้มน่าจะตัดออก15ก็น้อยไปมั้ย36มั้ยดูแบบไม่เวอร์เกินไป51เลยเอาเวอร์เลย51เลย51เลยนะเออมันดังเลยเหรอพี่51เลย51มันแต้มคนอื่นหรือเปล่าคุณคุณนี่โอ้ย51เป็น100อ่ะสรุปมา51แต้มครับ51แต้มเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับประสบพันสำเร็จว่ะกูเดานี่ครับครั้งแรกที่ไอเวอร์สันใส่อาร์มสลีฟแล้วทำไป51แต้มแล้วหลังจากวันนั้นเขาก็ใส่อาร์มสลีฟตลอดเลยครับถือเป็นเคล็ดเลยในการทำแต้มแล้วในวันนี้ครับทั้งคู่ก็ทำไปทั้งหมด300บาทแต่ผมจะหักออกไป300บาทค่าฟีฟ่าทำอุปกรณ์ผมหายนะผมเหรอโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับถ้าชอบแบบนี้อย่าลืมบอกด้วยนะครับว่าโอเคไหมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ